สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจหนุ่มตายแล้วฟื้นแม่เชื่อพ่อปู่เขาใหญ่ช่วยชีวิตไว้จากเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงเมื่อนายระเมศจันทโกอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำของบ้านเลขที่364/2ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนาชันสูตรศพไม่มีชีพจรและไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆจึงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การเตรียมนำส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจะห่อศพนั้นนายระเมศกลับลืมตาฟื้นคืนชีพกลับมามีลมหายใจอีกครั้งท่ามกลางความตกใจของแพทย์ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่ในที่เกิดเหตุทุกคนก่อนจะช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนจนอาการดีขึ้นตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 15:30 วันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักของนายระเมศก็พบว่ามีพ่อแม่พี่สาวรวมถึงบรรดาญาติญาติที่มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวกันอย่างแน่นขนาดโดยนายระเมศเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ 13:30 ขณะที่ตนได้กวาดบ้านชั้นบนเสร็จเกิดรู้สึกปวดท้องจึงเดินมาเข้าห้องน้ำตามปกติแต่เกิดอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกนั่งอยู่นานเกือบ30นาทีจนรู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงหายใจไม่สะดวกเลยเอาหัวไปพิงกับกำแพงห้องน้ำเพื่อจะพักร่างกายสักครู่แต่หลังจากนั้นก็หมดสติจำอะไรไม่ได้เลยมาเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ได้ยินเสียงคนร้ายคนตะโกนเอะอะโวยวายแต่ตนก็ยังไม่สามารถลืมตาหรือพูดอะไรได้นายระเมศกล่าวอีกว่าช่วงขณะนั้นตนรับรู้ได้ทุกอย่างทั้งช่วงที่มีการพลิกตัวไปมาและยกร่างของตนใส่ผ้าห่อศพจากนั้นตนมาลืมตาขึ้นได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังใช้ผ้าห่อร่างแล้วเตรียมจะนำร่างของตนไปเข้าโรงเย็นเพื่อเก็บรักษาและรอส่งชันสูตรโชคดีที่ตำรวจหันมาเห็นตนลืมตาพอดีจึงแจ้งให้แพทย์ตรวจร่างกายของตนอีกครั้งเมื่อพบว่ามีชีพจรจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลจนทำให้ตนรอดชีวิตมาได้ดังกล่าวนายระเมศยังได้กล่าวว่าช่วงที่ตนหมดสติไปนั้นไม่ได้ฝันหรือเห็นสิ่งใดเป็นเหมือนคนที่หลับลึกเท่านั้นที่ผ่านมาตนเองไม่เคยมีอาการวูบเช่นนี้มาก่อนอาจมีอาการเหนื่อยล้าจนลืมตาไม่ขึ้นบ้างเป็นบางครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดและตนรู้สึกโชคดีมากที่ได้ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้านนางนุสราจันทโกแม่ของนายระเมศกล่าวว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมป้าของนายระเมศโทรมาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำเลยรีบขับรถออกมาจากอำเภอสังขระบุรีเพื่อมาให้ทันได้กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนศพจะถูกนำส่งไปโรงพยาบาลระหว่างทางเข้าเมืองกาญจนบุรีก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยตั้งจิตอธิษฐานกับพ่อปู่เขาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ให้ช่วยเหลือลูกของตนด้วยจากนั้นป้าก็โทรกลับมาบอกว่าลูกชายฟื้นกลับมาแล้วทำให้รู้สึกตกใจและงุนงงเป็นอย่างมากไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ในใจลึกๆก็รู้สึกดีใจอย่างมากจึงพยายามขอที่จะคุยกับลูกแต่ก็ยังไม่ได้คุยเนื่องจากลูกอยู่ในการดูแลของแพทย์นางนุสรากล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้ลูกชายมีอาการป่วยด้วยโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วตั้งแต่เกิดแพทย์ผ่าตัดรักษาให้เมื่อตอนอายุ5ขวบทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงประกอบกับช่วงก่อนเกิดเหตุลูกชายพักผ่อนน้อยเพราะใช้เวลาไปกับการเรียนมสท.เล่นเกมและฝึกทำคอนเทนต์ YouTube ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นการได้ลูกชายกลับมาในครั้งนี้คล้ายกับเป็นของขวัญวันแม่ชิ้นใหญ่ที่ตนได้รับในชีวิตจากนี้ไปก็เตรียมที่จะพาลูกไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกครั้งจากนั้นก็จะให้ลูกชายบวชให้ได้ 1,000 ษาเพราะอายุถึงเกณฑ์บวชแล้วจึงอยากให้ลูกได้บวชให้สมกับที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ